สวัสดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญพลภาชัยครับวันนี้มาอยู่ที่ร้านฮงเซ้งวอจักนะครับกีตาร์ที่ผมถืออยู่ตัวนี้เท่ๆตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นซีรีส์ใหม่ของ Ibanez ปี2016นี้เลยตัวนี้ผมถืออยู่เป็นซีรีส์ RGA นะครับตัวนี้ที่ผมถืออยู่จะเป็นรุ่น RGA IX7FM นะครับตัวนี้จะเป็นอยู่ในซีรีส์ของ Iron Label แน่นอนเลยที่เห็นนี่เป็น7สายรูปทรงสวยงามมากบอดี้บางเป็นทรงของ RGA โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัวนี้กันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับตัวของคอของตัวนี้จะประกอบด้วยไม้3ชิ้นนะครับเป็นแปะคู่ด้วยเมเปิลแล้วก็บูบิก้าตรงกลางนะครับฟิงเกิลบอร์ดตัวนี้จะเป็นอีโวนี่มีบายดิ้งข้างคอด้วยโอเคบอดี้ตัวนี้จะเป็นมาฮอกกานีนะครับแปะด้วยฟิงเกิลบอร์ดเมเปิลตัวนี้เคลือบด้านสวยงามมากตัวนี้ที่สำคัญเลยติดมาเลยนะครับปิกอัพจะเป็นดิมาซิโอรุ่นฟิวชั่น8เป็นซีรีส์ใหม่ของดิมาซิโอเลย2ตัวนะครับ1วอลลุ่มเซเลกเตอร์3ทางแล้วสามารถตัดคอยได้นะครับหย่องเป็นฟิกบิดของ Ibanez โอเคที่สำคัญเลยตัวนี้มีล็อกสายด้วยนะฮะล็อกสายตัวนี้จะเป็นของโคโตะเลยโอเคเดี๋ยวลองกันเลยนะครับที่จับดูทัชชิ่งอันดับแรกที่ผมชอบคือสัมผัสทัชชิ่งมันค่อนข้างเล่นง่ายทีเดียวเพราะตัวนี้เรเดียสจะค่อนข้างตรงนะครับเล่นแล้วมันไม่ปวดมือเวลาเล่นเจ็ดสายเยอะๆบางคนเล่นแล้วมันจะหักข้อมือผมเล่นตัวนี้มันเล่นแล้วสบายมือดีเล่นคอไม่ใหญ่มากเกินไปนะฮะแล้วก็ทัชชิ่งโอเคเลยเดี๋ยวลองที่ปิกอัพ2ตัวดูแล้วกันผมชอบปิกอัพตัวบนมากเพราะว่าความรู้สึกเวลาเล่นเนี่ยเสียงเนื้อปิกโดนสายนี่มันออกมาชัดมากแล้วก็ติดมือแล้วติดมือมากเวลาเล่นสายบนปิกอัพตัวล่างเวลาเล่นสายโลโลเนี่ยเสียงมันจะไม่บวมสายโลนี่มันสะใจชัดเจนป่ะถ้าเราเล่นแบบสะใจมากและในรูปแบบที่ค่อนข้างเท่มากทีเดียวสำหรับกีตาร์ตัวนี้มาลองดูเองครับก่อนที่ของจะหมดผมว่าซีรีส์นี้มันสวยเกินนะครับมาลองครับที่ร้านฮงเซ้งมิวสิกนะครับ